หลายๆคนนะครับที่ฟันฝ่าวิบากกรรมนะฮะจะเรียกว่าวิบากกรรมก็ไม่ค่อยถูกทีเดียวนะครับกับการฝึกเขียนเว็บเนาะไม่ว่าจะเป็น HTML นะครับ CSS แล้วก็ JavaScript เนี่ยก็จะนึกถึงสเต็ปต่อไปกันแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอยากจะเลือกหยิบเฟรมเวิร์คหรือไลบรารีตัวไหนมาช่วยให้กับเว็บของเราดีซึ่งหลายๆคนที่แบบไปเสิร์ชหาคำตอบเนี่ยเขาจะเจอคำตอบที่แบบว่าก็ React สินะครับผม Vue สิเนาะ Angular สิหรือไม่ก็ตัวอื่นๆอย่างเช่น Swell เอ่ย Next.js เอ่ยนะครับซึ่งก็จะเห็นเนาะว่ามันจริงๆแล้วมันมีหลายคำตอบมากๆเลยนะครับซึ่งหนึ่งในคำถามยอดฮิตอันนั้นก็คือนี่เลยฮะระหว่าง React นะครับกับ Next.js เนี่ยจะเลือกอะไรดีนะครับเพราะจริงๆนะถ้าเกิดไปเสิร์ชมาบ้างแล้วนะครับก็จะพอรู้ว่ามันมีความใกล้เคียงกันอยู่เนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไปอ่านแล้วยังไม่เก็ทนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้มาลองไขความกระจ่างกันในวันนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นการแนะนำเนาะว่าถ้าอยากจะเริ่มฝึกนะครับจะเริ่มจาก React เลยไหมหรือว่าจะข้ามไปที่ Next.js เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามารู้จักกันแบบคร่าวๆแบบเป็นภาพรวมของทั้ง2ตัวนี้กันก่อนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเริ่มจากเจ้าตัว React ก่อนเลยเนาะว่า React คืออะไร React เนี่ยเป็น JavaScript Library นะครับผมส่วน Next.js เนี่ยเป็น React Framework ครับหลายคนฟังมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะงงเนาะว่าระหว่างคำว่า Library นะครับกับคำว่า Framework เนี่ยมันต่างกันยังไงผมมีชาร์ตตัวอย่างง่ายๆให้ดูจากในรูปนี้เลยเนาะในชาร์ตตรงนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าถ้าเกิดเป็น Library กับ Framework เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงเริ่มจาก Library เนี่ยเราอาจจะมีโค้ดที่เป็น Workspace ของเราอยู่นะครับอย่างเช่น JavaScript เป็นต้นแล้วถ้าเกิดโค้ด JavaScript ของเรานะครับอยากที่จะดึง Library อะไรบางอย่างเนี่ยก็สามารถดึงมาใช้ได้จาก Library นั้นๆ นะครับเช่นพวก React อะไรพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน Library พวกนั้นนั่นเองถ้าเกิดเราให้เปรียบเทียบนะครับก็เหมือนกับการที่เราไปค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลในห้องสมุดใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีหนังสือเยอะแยะมากมายให้เราเลือกหยิบมาใช้งานเลยเรานะครับในฐานะคนวิจัยเนาะก็จะต้องหยิบจับหนังสือเหล่านั้นนะครับมาเพื่อสร้างเป็นอะไรบางอย่างหรือองค์ความรู้ใหม่ๆนั่นเองอันนี้จะดูใกล้เคียงกับคำว่า library ถัดมาเนี่ยเป็นคำว่า framework นะครับคำว่า framework เนี่ยคือกรอบการทำงานเนาะกรอบการทำงานก็คือจะมาครอบหรือว่ามาคลุมนะครับการทำงานของเราเนาะซึ่งเราเนี่ยก็อาจจะมีโค้ดอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ setting เอาไว้ให้หรือว่าจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับเพื่อให้เราเนี่ยหยิบไปใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเนาะถ้าเกิดดูจากเดชานี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่า library กับโค้ดพวกนี้ก็จะอยู่ในกรอบเดียวกันกับ framework นั่นเองนะครับเราก็แยกกันได้2แบบนี้เนาะถ้าอย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่านะครับด้านซ้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ React นั่นเองนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของ Nextนะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัว React เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเนาะแบบเป็นพื้นฐานนะครับผมขออนุญาตข้ามนะครับความสามารถของ JavaScript ที่เป็นพื้นฐานของทั้ง2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะเริ่มที่อันแรกนะครับผม JSX นะครับหรือว่า JavaScript Syntax Extension นะครับเป็นsyntax พิเศษนะครับผมสำหรับเจ้า JavaScript เนาะซึ่ง React เนี่ยก็มีการใช้งานนะครับอันที่2ครับการทำงานแบบ component based เนาะมีการแบ่งส่วนต่างๆของโค้ดนะครับเป็น component เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนแล้วก็ใช้งานอันที่3นะครับ state และ prop เนาะซึ่งเอามาจัดการกับสถานะของ component ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมมี React Lifecycle นะครับผมที่เป็นการทำงานของ React แบบภาพรวมทั้งหมดและอันสุดท้ายนะครับผมก็คือ hook เนาะที่รวมอยู่ในการทำงานของ React ต่างพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จริงๆอันนี้หยิบมายังไม่หมดนะครับแต่ว่าอันที่เป็นแบบพื้นฐานสุดๆที่คนเขียน React ควรจะรู้นะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะก็จะอยู่ในฝั่งของ Library นะครับที่เป็นฝั่งของ React นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้พอเราฟังคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ไปแล้วยังไม่เก็ทก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูของ Next.js กันบ้างดีกว่าเนาะทำอะไรได้บ้างนะครับฝั่ง Next.js เนาะมีไฟล์ Base Routing นะครับผมการทำ Routing ไปยังหน้าต่างๆด้วยไฟล์ Image Optimization หรือว่าการทำให้รูปเนี่ยมีขนาดที่พอเหมาะพอสมนะครับผมกับการโหลดทำให้เว็บของเราเนี่ยเร็วขึ้นเนาะใน JS ดูเหมือนจะดูดีขึ้นมานิดนึงใช่มั้ยอ่ะมีอะไรอีกนะครับทำ Server Side Rendering ได้เดี๋ยวผมจะเจาะตรงนี้ให้นิดนึงละกันว่ามันหมายถึงอะไร Static Site Generation เอ้าพอเห็นอย่างนี้เนาะก็มันดูแตกต่างกันเยอะใช่ไหมครับระหว่าง React กับ Next.js เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้รู้ไว้นะครับว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่เมื่อกี้ฝั่ง React ทำได้นะครับคนที่เขียน Next.js แล้วเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันครับเพราะอะไรเพราะเรากลับมาดูที่ชาร์ตนี้ครับผมบอกแล้วว่าเจ้าตัว React เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบเล็กๆข้างในอยู่ภายใต้เฟรมเวิร์คที่ชื่อว่า Next.js ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่า React ทำอะไรได้นะครับผมฝั่ง Next.js เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันและ Next.js ก็ทำได้มากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากขนาดของเจ้าเฟรมเวิร์คเนี่ยมันคือมีอะไรบางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยมากกว่าฝั่งเพียวๆนั่นเองมาที่คำถามนะครับและสรุปเนี่ยเราควรที่จะฝึกอะไรก่อนดีนะครับผมมีเกณฑ์การเลือกนะฮะว่าควรจะฝึกอะไรก่อนตามนี้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณนะครับเริ่มมาจากไม่รู้อะไรเลยสมมติว่าคุณหลงเข้ามาแล้วยังไม่ได้เริ่มตั้งแต่ HTML CSS JavaScript นะครับหรือว่าจบแค่ JavaScript เท่านั้นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าเริ่มจาก React ก่อนก็อาจจะดีครับเพราะว่าอะไรครับการที่เรานะครับสามารถใช้งาน Next.js ได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเนี่ยมีความรู้ของการเขียน React มาบ้างพอสมควรแล้วนะครับผมการที่เราจ้ำกระโดดไปเรียน Next.js เลยในตอนแรกเนี่ยถ้าเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะครับมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เรารู้มากเกินไปในคราวเดียวเนาะถ้าเกิดอยากไล่สเต็ปจากคนที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเนี่ยไล่สเต็ปจาก React ไปก่อนให้เข้าใจ core concept ของมันก่อน life cycle JSX อะไรก็ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้จะทำให้การเรียน Next หลังจากนั้นเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเอง
นะครับรวมไปถึงนะฮะถ้าเกิดอยากให้เว็บของคุณนะฮะโหลดฝั่ง client นะครับแนะนำให้เป็นฝั่ง react นะครับเพราะว่าการทำงานของ2 อย่างนี้จะแตกต่างกันนะครับฝั่ง react เนี่ยจะเน้นไปที่ให้ฝั่ง client นะครับหรือว่าฝั่ง user เนี่ยเป็นคนโหลดหน้าเว็บเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งของ next.js นะครับหน้าเว็บของเราเนี่ยจะโหลดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็มาที่ข้อที่3นั่นเองครับว่าถ้าเกิดอยากให้เว็บโหลดฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ไปใช้ Next.js เลยดีกว่าไปฝึก Next.js เลยดีกว่านะครับตั้งแต่สเต็ป2สเต็ป3ลงมาเนี่ยก็แนะนำสำหรับคนที่อาจจะเคยเรียนรู้ React หรือว่า Next เนี่ยแตะๆกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังคลำทางต่อไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะขยับไปทางสเต็ปไหนต่อดีนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าเกิดเราโฟกัสที่ Frontend และฝั่ง Client ล้วนๆนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับข้อ2ก็คือก็แนะนำนะฮะให้เป็นฝั่ง React นะครับแต่กลับกันนะครับมาที่ข้อ5ถ้าเกิดเรานะครับเน้นอยากได้เป็น Full Stack เลยอะเราอยากได้มีทั้ง Frontend แล้วก็ Backend ในตัวนะครับ Next.js ก็ช่วยเราได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าตัวJS เนี่ยมีความสามารถนะครับที่ทำให้เราเขียน API routing เนี่ยไปที่ต่างๆภายใน workspace ของเจ้าตัว Next.js ได้เลยนะครับเพราะว่าด้วยความเป็น framework นั่นแหละครับกับข้อสุดท้ายนะครับถ้าอยากได้เครื่องมือครบๆพร้อมที่ใช้งานเป็นเว็บแอปจริงๆเหมาะกับคนใช้งานทั่วไปเลยนะครับก็ใช้ Next.js เลยก็จะดีที่สุดครับเพราะมันมีเครื่องมือทั้งฝั่ง development นะครับแล้วก็ฝั่งเจ้าตัว deployment เนี่ยให้ครบครันเยอะกว่าฝั่ง React นั่นเองแต่ก็มันหมายความว่า React ไม่มีนะครับผมแต่ว่าฝั่ง Next.js เนี่ยอาจจะง่ายกว่านั่นเองนะฮะเพื่อประกอบการอธิบายข้อ2ข้อ3นะครับผมจะขยายความเพิ่มเติมตรงนี้ให้นิดนึงเนาะว่าอะไรคือโหลดฝั่ง client และโหลดฝั่ง server นะครับผมปกติแล้วนะครับเวลาเว็บคุยกันนะครับก็เกิดจากการคุยกันของ2ฝั่งเนาะฝั่งแรกเป็น client นะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นฝั่ง server เนาะเวลา client ทำการเรียกไฟล์ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราใช้ react ก่อนนะ react ถ้าเกิดฝั่ง client นะครับเป็นฝั่งไปเรียกเนาะก็จะเรียกไปที่ฝั่ง server ใช่ไหมครับแล้วฝั่ง server เนี่ยก็จะทำการส่งเป็นไฟล์ javascript มาเพื่อเป็นการระบุว่าจะให้โหลดหน้าเว็บอย่างไรบ้างนะครับไฟล์ javascript อันเนี้ยที่ถูกส่งมานะครับส่งมาปุ๊บclient นะครับจะเป็นคน execute คำสั่งพวกนี้แล้วค่อยทำการโหลดหน้าเว็บนะฮะซึ่งนั่นส่งผลให้ฝั่ง client เนี่ยอาจจะทำงานหนักกว่าฝั่ง server ถ้าเกิดเราใช้เป็น react เพียวๆกับการนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ react แล้วเราไปใช้เป็น next.js นะครับสิ่งที่เขาทำได้เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือการทำ server side rendering นะครับหรือว่าSSR นะครับ server side rendering อะไรตามชื่อเลยนะครับก็คือการ render นะครับฝั่ง server นะครับฝั่ง server นั่นหมายความว่าตอนที่มีการส่ง request มานะครับส่ง request มาที่ฝั่ง server อีกทีนึงเนี่ยฝั่ง server นะครับจะทำการ execute คำสั่งพวกนั้นน่ะออกมาเป็นไฟล์ HTML ให้เราตั้งแต่แรกเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของฝั่ง server นะครับจากที่ส่ง JavaScript ไปตอนแรกก็เปลี่ยนเป็นส่งไฟล์ HTML เนี่ยกลับไปให้ฝั่ง client แทนนะครับผมก็ความหนักในการทำงานเนี่ยก็จะต่างกันนะครับฝั่งอันเนี้ยถ้าเป็น server side rendering เนาะก็จะเป็นหนักฝั่ง server มากกว่านั่นเองซึ่งถามว่า2 อย่างเนี้ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันชัดๆนะครับระหว่าง server side rendering กับ client side rendering นะครับก็คือ client side rendering นะครับจะส่งผลไม่ค่อยดีนะครับต่อ SEO หรือว่า search engine optimization นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยความที่เป็น client side rendering ฝั่ง server เนี่ยจะส่งไฟล์ JavaScript มาที่ client ถูกมั้ยครับซึ่งเจ้าตัว crawler ของ Google นะครับเวลามาเห็นเว็บของเราเนี่ยเค้าก็จะเห็นเป็นแค่ JavaScript นะครับซึ่งมันเข้าใจยากกว่าไฟล์ HTMLดังนั้นมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่เว็บของเราเนี่ยจะติด SEO ยากถ้าเกิดเราใช้แค่ React เพียวๆกับการนะครับถ้าเกิดเป็นฝั่ง Server Side Rendering เนี่ยเขาจะส่งมาเป็นไฟล์ HTML นะครับไฟล์ HTMLซึ่ง client เนี่ยก็จะอ่านเจ้าไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ HTML เลยเขาก็จะเรนเดอร์ไปตามนั้นตามปกติใช่ไหมครับซึ่งเจ้าตัวนี้แหละฝั่ง crawler นะครับที่มาจาก SEO เนี่ยก็จะเข้าใจหน้าเว็บของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งคิดว่าเท่านี้นะครับก็น่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมองเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเรานะครับถ้าอยากจะทำเว็บอะไรเนี่ยควรจะเลือกใช้เครื่องมือไหนนะครับถ้าเกิดอยากจะฝึกเนาะก็หวังว่าเกณฑ์ที่ช่วยในการคิดอันนี้นะครับที่ผมเตรียมมาให้เพื่อนๆเนี่ยน่าจะช่วยให้เพื่อนๆนะฮะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าอยากจะเริ่มฝึก React ไปเลยหรือว่าอยากจะฝึก Next.js ไปเลยนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะก็คอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ